แดงกลายเป็นเหลืองส้มก็กำลังกลายพันธุ์นะครับจากนี้ไปการเมืองนะฮะต้องจับตามองให้ดีทหารก็เคลื่อนไหวอย่างผิดปกติเกมนี้ไม่ปกติทั้งปัจจัยภายนอกรัฐบาลและปัจจัยภายในรัฐบาลการทักษิณออกมานั้นย่อมมีความชอบธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทักษิณชินวัตรนะเข้าไปทำการครอบงำพรรคเพื่อไทยเข้าเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนถือว่าไม่ได้เป็นการผิดแปลกอะไรนะครับที่ท่านอดีตนายกทักษิณได้เดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าน่าจะเสร็จจากภารกิจในการปรับครม.ซึ่งก็วุ่นวายกันพอสมควรภายในพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากจบการปรับครม.แล้วก็ถือว่าเดินทางไปพักผ่อนก็ไม่ผิดแปลกอะไรถ้าเกิดท่านเดินทางไปแบบเงียบๆแต่วันนี้เดินทางไปพร้อมคณะใหญ่พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการไปดูโครงการไปดูแผนพัฒนาในเมืองภูเก็ตแล้วก็ยังมีเรียกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆแน่นอนว่าท่านทำได้ไม่ผิดแต่ว่าความเหมาะสมความสง่างามณตอนนี้ผมอยากจะชี้แจงตรงนี้นิดเดียวว่าการพักโทษกับการพ้นโทษถึงแม้ว่าจะเขียนใกล้เคียงกันอ่านฟังแล้วดูคล้ายๆกันแต่มันคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการพักโทษคือยังอยู่ระหว่างการรับโทษแค่ท่านได้พักโทษออกมาภายนอกตรงนั้นกี่เลนตรงนี้เดิมทีที่ไปตรงนั้นตรงเก่าถนนเก่าสี่เลนครับไปสองกับสองครับโอเคแล้วพอเชื่อมถนนเก่าปุ๊บเราก็ขยายด้านข้างขยายด้านข้างออกมาแล้วมาตรงนี้ใช่ครับมาเข้าวงก็คือว่าของการทำพิเศษก็จะมีโครงการต่อไปก็คือที่จากสนามบินมาก็มาเชื่อมตรงตำแหน่งเนี้ยครับประมาณนี้นะครับพูดมาประมาณ30กิโลเมตรระยะทางประมาณ 30.62 กิโลเมตรครับอ๋อมอเตอร์เวย์จากสนามบินมาชนนี่พอดีอ๋อนี่บายปัดเรื่องปรากฏการณ์นะฮะก็ปรากฏว่าจักรภพเพ็ญแขก็ได้กลับมาเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการนะคนของทักษิณก็กลับมาเป็นใหญ่ทนายถุงขนมซึ่งปรากฏว่าเคยโดนคดีเรื่องคดีทักษิณเนี่ยเอาเงินไปให้ศาลนะปรากฏว่าศาลจำคุกนะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนะครับประเด็นที่สำคัญไปมากกว่านั้นแล้วก็น่าสนใจนะครับก็คือว่าเป็นรัฐมนตรีได้ไงคณะคปท.ก็ไปร้องนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะประพฤติมิชอบไปร้องต่อปปช.นะครับแล้วก็ไปร้องอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถาวรเสนียมก็บอกว่าเนี่ยขาดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนพวกเขาก็เพิ่งโดนมาแล้วถาวรเสนียมก็เพิ่งเดินมาบันหมาดโดนมาจนพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากมีคำพิพากษาปุ๊บนะตีความของศาลรัฐธรรมนูญขาดออกจากการเป็นตำแหน่งทันทีนะครับพ้นจากตำแหน่งทันทีนะคราวนี้ทนายถุงขนมซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติของฝั่งพจมานเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคราวนี้คนใกล้ชิดทักษิณก็ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นที่สำคัญก็คือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่จะมาเซ็นเงินดิจิตอลเหมือนกับบุญทรงเตรียาพิลมที่ไปเซ็นจำนำข้าวมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าโอ้มาผมมาที่นี่เนี่ยนะที่กระทรวงการครั้งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคยมามาก่อนชุนเคยนะเคยมาโดยตลอดนั่นก็กำลังเกิดขึ้นนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการที่ทักษิณไปเดินที่ภูเก็ตมีผู้วงผู้ว่าข้าราชการเก่าใหม่มาเดินเป็นแถวมารับเนี่ยนะวันนี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงวัฏจักรมากขึ้นนะครับถามว่าไปครอบงำพรรคการเมืองไหมนะฮะหลังจากที่ทักษิณไปโผล่พรรคเพื่อไทยพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวก็คงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นๆบางคนบอกโอ้ยยกประเทศไปเข้าเลยยกประเทศไปเข้าเลยใจเย็น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 สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เสื้อแดงกำลังหายไปกลายเป็นเสื้อเหลืองแทนนะครับในขณะที่เสื้อส้มก็ปรากฏว่า
กำลังกรายสีเริ่มต้นจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งจะมีโทษสถานเดียวนะและหนักด้วยคือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะปลายทางถ้ามีคำตัดสินของศาลธรรมนูญเรื่องของการยุบพรรคไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองใจเย็นๆฮะแดงกลายเป็นเหลืองส้มก็กำลังกลายพันธุ์นะครับจากนี้ไปการเมืองนะฮะต้องจับตามองให้ดีทหารก็เคลื่อนไหวอย่างผิดปกติเกมนี้ไม่ปกติทั้งปัจจัยภายนอกรัฐบาลและปัจจัยภายในรัฐบาลการที่ทักษิณออกมานั้นย่อมมีความชอบธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งเจริญยิ่งยืนนาน